ทีนี้เรามา back to basic กันดีกว่านะครับ break out retest นะ break out คืออะไรครับคือแท่งเทียนที่ทะลุโซนออกมาถูกไหม คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบคร นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj opoy ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับและยืนเหนือโซนนั้นได้นะครับโดยถ้ามีการเบรกเอาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่่งตอ ไปทิศทางที่มันเบรกเอาออกมายังไงสมมุติกราฟอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบแบบนี้ราคาทําในสิ่งที่เพื่อนทาไม่ได้ก็คือปิดเหนือโซนนี้จะเห็นว่าทุกครั้งนะครับเขาไม่สามารถปิดเหนือโซนนี้ได้ถูกไหมแต่แท่งนี้ทําได้ครับถือว่าคือแท่งเบรกเอาถ้าเบรกเอาแล้วเทนคือเทนขึ้นทันทีอันนี้คือทบทวนนะครับปกติทั่วไปถ้าเป็นเบรกเอาแล้วจะมีสสิ่งคือ1ไปแล้วไปเลยไม่ลีเทสโซนกับ2มีการลีเทสโซนก่อน ก่อนที่มันจะวิ่งต่อตามเทนนะครับก็จะเป็นทรงเหมือนเดิมครับ 1. นึ่งรีเทส่าท,ทีครับไซเวยก่อน 1. ไปเลย 2. รีเทสเราค่อยไปนะครับทีนี้คอนเซปที่ผมอยากให้จำให้ดีเพื่อป้องกันการเทรดเสียนะครับคือยิ่งราคาวิ่งออกไปไกลจากโซนมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวมาลีเทสโซนมากขึ้นเท่านั้น น,นี่คือคอนเซปที่ผมเนี่ยอยากให้จําไว้เลยนะสำคัญมากนะครับแบบนี้อ่ะเรามาดูคอนเซปแรกก่อนตรงนี้เราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันก็สมมติมันเบรกเอาขึ้นมาถูกไหมครับเราจะเห็นว่ามันเนี่ยวิ่งขึ้นมาเยอะแล้วถ้ามันขึ้นมาเยอะแล้วเราควรทําอะไรครับควรรอให้มันกลับตัวลงก่อนแล้วค่อยหาจังหวะบายขึ้นจุดนี้นะครับถึงจะเล่นได้อันนี้คือการเบรกรีเทสแบบในอุดมคติ แต่ในชีวิตจริงนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ได้ไอ้กรอบสีฟ้าเนี่ยคือในดวงพตินะครับแต่เนี่ยคือในชีวิตจริงคำถามคือแบบเนี้จะเล่นยังไงนะครับคําตอบก็คือว่าเราอาจจะต้องล่นมาดูไทม์เฟรมเล็กสมมุติอันนี้นะครับคือไทม์เฟรม30มนาทีถ้าเราดู30มนาทีอะจริงอยู่มาเล่นไม่ได้หรอกนะครับแต่ถ้าเรามาดูไทม์เฟรม15นาที เราอาจจะเล่นได้ด้วยความที่ว่ากราฟก็ได้เป็นทรงแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูมีการวิ่งขึ้น1แท่ง2แท่งปึ้งนะครับแท่งถัดไปกับตัวลงก่อนแล้วก็มีการขึ้นต่อน,นี้ปึ๊บทิ้งไสไว้นะครับแท่งถัดไปมีการวิ่งลงผมเปลี่ยนนี่เป็นสีแดงนะจะได้ไม่งงสีแดงแล้วก็มีการลงแบบนี้ ถ้าเราดูสามสิบนาทีมาเล่นไม่ได้ถูกไหมแต่พอเราดูสิบห้านาทีครับเป็นไงมันคืออะไรครับสิบห้านาทีสิบห้านาทีคืออะไรครับอันนี้คำถามนะครับคำถามสิบห้านาทีคือเฟคเอาท์สามสิบนาทีอันนี้ยังไม่เปิดแท่งนะเดี๋ยวผมชี้ดูแท่งไหนเป็นแท่งไหน แท่งนี้คือ2แท่งนี้นะครับ2แท่งนี้คือแท่งนี้ที่มันวิ่งลงมา2แท่งนี้คือแท่งนี้แล้ว30ินาทีท่งเนี้ยมันยังไม่จบถูกไหมเพราะ้นาทีมีแค่นี้ครับสิ่งที่ครับจะทําต่อคือต้องไปสมแบบนี้ก็จะกลายเป็นแท่งนี้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเราดู30นาทีอ่ะเฮ้ยราคามันเบรกเอาขึ้นจริงถูกไหมเบรกเอาจริงรีเทสจริง แต่เราจะเล่นไม่ได้เพราะว่าอะไรครับไม่ได้มีคอนเฟิร์มบายแต่ถ้าเรามาดู15นาทีจะเห็นว่าเอ้ยโครงสร้างมันมาเว้มันเป็นเฟกเอาเพราะฉะนั้นเราอาจจะเล่นตาม15นาทีก็ได้นี่คือกรณีที่1ตรงนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมพ์1ไม่เข้าใจพิมพ์2นี่คือ1ในตัวอย่างแบบหลายล้านเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะเป็นแค่1ในตัวอย่างในหลากหลายล้านเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคี์หลักของมันคือบางครั้ง ถ้าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันโชว์ว่ามันไม่มีจุดให้เราเล่นนะครับแล้วเราพลาดเทรดถูกไหมโอ uh, ้โหกาบูมเนี่ยวิ่งขึ้นแบบว่า20่ิปิ๊บเลยเราพลาดเทรดคี์หลักของเราคือถ้าเราพลาดเทดนี้นะครับเราควรย้อนกลับมาดูไทม์เฟรมเล็กว่ามันมีคอนเฟิร์มให้เราเล่นไหมเพราะประมาณ 80- 90%ของทุกครั้งนะครับถ้าเราพลาดเทรดแบบเนี้ยแล้วเราไปดูไทม์เฟรมเล็กเราจะเห็นว่าเฮ้ยโอเคไทม์เฟรมเล็กเนี่ย มันโชว์โครงสร้างมาแล้วว่ามันต้องการจะขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไทม์เฟรมเล็กปุกปั้นไทม์เฟรมใหญ่ถูกไหมถ้าดู30มสิบวัทีเราจะไม่รู้หรอกจะเข้าไม่ได้แต่พอดู15นาทีปุ๊บอ้าวเฟกเอาไว้น่าจะขึ้นต่อได้แต่เทตุนี้ต้องทําอะไรครับต้องเล่นความเสี่ยงต่ำนะเพราะอะไรย้อนกลับไปคอนเซปต์เดิมครับที่ผมบอกถ้าสมมติเราจะบายเราควรต้องการแท่งอะไรครับแท่งบายถูกไหม แต่30มสิบนาทีทั้งนี้มันคือแท่งเซลล์เพราะฉะนั้นเรากําลังเล่นบนความเชื่อใจล่ะว,ว่าเฮ้ยสินาทีทําอย่างนี้ต้องขึ้นต่อซึ่งพอเล่นบนความเชื่อใจเนี่ยสิ่งที่กราฟจะทําคืออาจจะไม่ตามเราก็ได้ถูกไหมฮะมันอาจจะเลือกแบบว่าโอเคในเมื่อสาวททีชันลงงั้นแท่นต่อไปชั้นก็จะไม่ทําแบบนี้ละชั้นจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น15นาทีก็จะเป็นทรงแบบไหนครับก็อาจจะเป็นทรง แบบนี้ก็ได้ถูกไหมทีนี้ยิ่งราคาวิ่งออกไปจากโซนมันเท่าไหร่มีโอกาสกลับตัวมนทนาทานั้นแบบนี้ครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยไม่ได้ปิดเหนือต้านนี้ไกลมากถูกไหมอย่างตรงเนี้ยเราสามารถบายได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้ครับอ่าอย่างเนี้ยชัดเจนเลยว่าเล่นไม่ได้ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสารเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอรส์สเรียนต<ๆ>ัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมน,นั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็ก์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสน,นี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ารเรนเ,น,รเ,รน,เ,น,เนนะ้็าะัมจ ได้ไหมเราเรียนคแท่งเที่ยคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟนับปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่่่งงเเเทีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ป ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับแต่ถ้าบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กระกฎาคมถึง3ากระกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8,599บาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่7,599ันหรบทต้องบอกกันเลยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1 0 0 0ักว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนนก่อนได้นะครับ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้าร้อยเกาสิบเก้าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูล,ลค่ามันเนี่ยจริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้าแต่ผมขายให้ ราคาทุนนี้เพื่ออยาทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองและเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Li น์ i อเ @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคิลโค้ดขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะไปเจอกับ Line o f f i c i a l ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9านะครับต้องพิมพ์มาตามนี้เป๊ะเลยนะครับไม่เช่นเนี่ย ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรุ่นจริงๆนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมัน,นจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยน,นั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเ,นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาาาใหห้้ดููนนนะะคครรับจเ็ว่ตปภพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้อองขบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยเื่อเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงินดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาวาวคคนนิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถ้วเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักมนะห,ออหมื่นฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวนะสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์วับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจอูเบอร์ตรงนี้เลย ไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะอะไรนั่นเองนะครับเนาะ ลองคิดใจนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้ถึนแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอเยแอ mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค่ว วันที่3เป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1000บาทเป็น8599านะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599านะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i ยดีแอดเอ็มเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคา์สนี้คอร์สนี้จะทำให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทำให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ